สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาเรียนศิลปะสารทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่5กับภูกิจเรืองศรีคนเดิมนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1เหมือนต่างสร้างสรรค์มาดูกันนะครับจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นในสิ่งแวดล้อมนะครับจังหวะหมายถึงระยะที่สม่ำเสมอในทางทัศนศิลป์นั้นสามารถรับรู้จังหวะได้ด้วยการมองเห็นนะครับส่วนตำแหน่งเนี่ยหมายถึงการจัดวางภาพในทิศทางต่างๆที่สัมพันธ์กันเราดูรูปเกสรดอกไม้ทางด้านซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับนี่คือรูปที่เกิดขึ้นจากจังหวะทางธรรมชาตินะครับเกี่ยวคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งนะครับอันนี้คือก็คือจังหวะของคลื่นที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปต่อนะครับในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินะครับเราจะพบเห็นจังหวะตำแหน่งของสิ่งต่างๆถูกจัดวางอย่างลงตัวทั้งรูปร่างรูปทรงเส้นและสีสันจังหวะในสิ่งแวดล้อมอาจปรากฏเป็นระยะที่สม่ำเสมอเช่นจังหวะสีในเกสรดอกไม้ตำแหน่งของรูปร่างรูปทรงปรากฏเป็นระยะสม่ำเสมอหรือระยะของเกลียวคลื่นสีขาวนะครับซึ่งขั้นอยู่ระหว่างสีของน้ำทะเลอย่างที่ผ่านมานะครับหน้าเมื่อกี้ที่ไร้น้ำหนักเข้มอ่อนเนื่องจากมีความลึกที่แตกต่างกันดูอย่างตัวอย่างเช่นเม็ดบัวนะครับเสน่ห์ของฝักบัวนะครับจังหวะของรูบัวนะครับเม็ดบัวความลึกความนะเป็นทรงรีนะครับไม่ขนาดที่ไม่เท่ากันแต่ดูแล้วเป็นจังหวะที่กลมกลืนกันนะครับบัวปรากฏเป็นจังหวะซ้ํากันอยู่บนฝักบัวเห็นไหมครับแต่เม็ดบัวเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันจึงทําให้ตําแหน่งของเม็ดบัวที่มีขนาดใหญ่นั้นกลายเป็นจุดเด่นเห็นไหมครับจุดเด่นของคือเม็ดบัวที่มันใหญ่ดูฝักครับการกำเนิดของเม็ดบัวจากฝักบัวอันนี้ก็คือเสน่ห์ของธรรมชาตินะครับที่สร้างสรรค์ขึ้นมาคราวนี้มาดูทางขวามือผึ้งน้อยทำรังเห็นไหมครับรังผึ้งมีรูปทรงและขนาดที่เท่ากันมีระยะของจังหวะและตำแหน่งที่สม่ำเสมอทำให้รู้สึกถึงความเท่าเทียมความเสมอภาคและความเป็นระเบียบไปในทิศทางเดียวกันนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าสามารถสร้างอะไรแบบนี้ได้แต่ก็ทำงานช่วยกันพึ่งหลายตัวช่วยกันเห็นไหมครับคราวนี้เรามาดูจังหวะที่มนุษย์สร้างขึ้นกันบ้างนะครับว่าจะแตกต่างกับธรรมชาติอย่างไรนะครับจังหวะและตำแหน่งในสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมีทั้งจังหวะของความถี่ห่างนะครับตลอดจังหวะของสีสันที่ลงตัวพอดีดูแล้วไม่ขัดตาแม้สีจะต่างกันนะครับแต่การวางตำแหน่งเนี่ยถูกต้องทำให้กลมกลืนไปด้วยนะครับและเกิดลีลาเป็นจังหวะที่สวยงามน่าดูอย่างรูปทางซ้ายมือนะครับเสาหลากสีแต่เรียงกันดูแล้วกลมกลืนสวยงามเห็นไหมครับสลับสีมีโค้งระยะสายตานะครับแม้ทั้งเก้าอี้ที่วางระยะเท่ากันนะครับแต่มีสีสลับกันทําให้เกิดเป็นจังหวะทางทัศนศิลป์นะครับจังหวะของศิลปะรูปทางขวามือครีมเห็นไหมครับเค้กครีมแต่งด้วยทางขนมเค้กเนี่ยนะครับมีระยะห่างใกล้เคียงกันทําให้มีตัวนะครับเคสข้างในชั้นนะครับเห็นไหมครับว้าวแหวนไว้เป็นระยะเท่ากันครับทําให้มีจังหวะอันนี้ก็คือจังหวะที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูภาพบ้างอีกเลยอยากให้พวกเราเนี่ยหัดสังเกตนะครับว่า
เอออันไหนมันแตกต่างกันยังไงมันอยู่ตรงไหนหัดมองหัดมองแล้วก็เขียนมาว่าแยกให้ออกนะว่าอันไหนเป็นธรรมชาติอันไหนเป็นของจริงอันไหนคือสิ่งที่มนุษย์สร้างครับมันจะทําให้เรามองเป็นจังหวะง่ายขึ้นนะครับตอนนี้เรามาดูในงานทัศนศิลป์เนี่ยว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถมองเห็นได้ตำแหน่งของเส้นรูปร่างรูปทรงและสีสันต้องปรากฏในแผนที่ลงตัวนะครับจังหวะที่มีความพอดีซึ่งจังหวะที่กล่าวถึงเนื้ออาจเป็นระยะที่มีความสม่ำเสมอนะครับหรือเป็นระยะที่กำหนดไว้ตามอารมณ์และความรู้สึกของผู้สร้างผลงานเรามาดูกันสองภาพนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยคือทางด้านซ้ายมือเนี่ยฮะภาพถ่ายเป็นภาพถ่ายทุ่งดอกกระเจียวครับภาพถ่ายนี้จะชัดแต่คราวนี้เรามาดูภาพวาดมากผลงานภาพวาดของทุ่งดอกจะทางภาพขวาครับเห็นไหมครับมีการเอาจากภาพถ่ายมาวาดจริงนะครับหรือไปอยู่ที่จริงแล้วมาวาดนะมีการตัดตอนเส้นสีการเล่นในการใช้สีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคราวนี้เรามาถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพนะครับในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เนี่ยประเภทงานภาพวาดเนี่ยนักเรียนสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้หลายแบบนะครับหลายอย่างเลยทั้งดินสอสีสีไม้สีเตอร์สีน้ำหรือสีเทียนหรือวาดภาพด้วยลายดินสอหรือปากกาก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับก็อยู่ที่การฝึกฝนและความชํานาญถ้าทําบ่อยๆเนี่ยก็จะเกิดเป็นความชํานาญและความแม่นยําของลายเส้นนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการเปรียบเทียบผลงานทัศนศิลป์นะครับที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีที่ต่างกันนะครับท่ามกลางดอกไม้สีชมพูนะครับดูตามภาพทางซ้ายนะครับท่ามกลางดอกไม้สีชมพูมีจังหวะซ้ำๆกันดอกไม้มีสีขาวดอกใหญ่ที่ดูโดดเด่นจึงเป็นจุดสนใจชวนให้หน้ามองนะครับนี่ก็คือหมายถึงวิธีการเลือกมุมมองครับเหมือนเราจะวาดภาพอะไรสักภาพนึงเราก็ต้องดูมุมมองเลือกว่าจะวาดในมุมไหนแบบไหนใกล้หรือไกลแล้วแต่วิธีการมองของเรานะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูวิธีการเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์วันนี้เราก็ได้จังหวะที่มนุษย์สร้างขึ้นของงานศิลป์และธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ครั้งหน้าพบกับครูคิดใหม่นะครับสวัสดีครับ